ช้อนละ3บาทโคตรคุ้มวันนี้เป็นสูตรเด็ดซีฟู้ดสุกี้นัวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแกมันน่ากินมากเลยว่ะเย้อร่อยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำกีฬาสีของทีมงานนะคะทุกคนรอดูคลิปต่อไปได้เลยวันนี้แบ่งกลุ่มก่อนวันนี้กิจกรรมวันนี้แค่แบ่งกลุ่มวิธีการแบ่งกลุ่มง่ายมากเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะแบ่งเป็น2กลุ่มมาแล้วมาออกเหมือนเดิมพูดต่ออ่ะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้อ่ะยังไงก็ได้โอ้น้อยแบ่งเป็น2กลุ่มวิธีการแบ่งคือดำอยู่กลุ่มเดียวกันขาวอยู่กลุ่มการแบ่งกลุ่มเราบอกว่าแบ่งไป2กลุ่ม2ฝั่งสองฝั่งขาวกับดำใช่แต่ไม่ได้บอกว่ากลุ่มละกี่ฝั่งไอ้คลิปกลุ่มละกี่คนใช่เราไม่ได้พูดเกมแรกเล่นอะไรพี่ฮะเกมแรกที่จะเล่นชังอะเยอะเดี๋ยวเราอีกนิดก็ซ้อมลีกกันดีกว่าซ้อมลีกกันดีกว่าของทีมโมจิโกะเราจะทำอาหารโชว์ให้กับทีมสีดำวันนี้เราจะทำขนมถ้วยซีฟู้ดช็อตกุ้งช็อตแซลมอนช็อตในงบที่แบบคุ้มค่าราคาไม่เกินช็อตละ3บาทวันนี้จะไม่ได้ทำแค่ของขาวด้วยนะคะเราจะทำของหวานด้วยอภินันทนาการสุดๆให้กับทีมกีฬาสีของเราโอ้สุดยอดพาไปกินแบบก๋วยเตี๋ยว3บาทใช่เราให้กับทีมสีดำเป็นไงล่ะขอติดอุ้ยอุ้ยว่าเราจะมีทั้งของขาวแล้วก็ของหวานเพื่อทำให้เรามีความแบบกระปี้กระเป๋าสดชื่นร่างกายแข็งแรงครบ5หมู่ใช่ค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะทำโอ้โหถ้าอินขนาดนี้ลูกค้าขนาดไหนอะไรครับเนี่ยฉันจะทำของหวานจากนี่เลยค่ะมิสุนะคะนี่เป็นน้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตไซบิ๊กสุดคุ้มค่ายิ่งดื่มตอนอากาศร้อนๆ นะสดชื่นอร่อยใหญ่ไซบิ๊กจริงเราจะทำเป็นเซอร์เบตเซอร์เบตที่แบบมีประโยชน์เพราะว่าถ้ามันจะมีกุ้งนี่เฮ้ยสดชื่นมากรู้ไหมทำไมวันนี้โมถึงเลือกมิกุให้แบบเป็นอาหารประจำกีฬาสีของเราทำไมครับเพราะว่ามีประโยชน์ยังไงทางแบรนด์เขาบอกว่ามิกุเป็นเครื่องดื่ม LAD มีกรดแลคติกและอะมิโนถึง9ชนิดพอดื่มเข้าไปมันก็จะแบบไรกับปรับ pH balance ค่า pH balance ของเราให้สมดุลมากยิ่งขึ้นดื่มตอนไหนก็สบายท้องมีประโยชน์ให้กับทีมของเราค่ะแย่เลยพี่เขาแล้วก็เมนูที่เราจะทำในวันนี้เป็นเมนูที่ดังอยู่ใน TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูแต่ตอนนี้ทำกุ้งช็อตก่อนได้เลยเราจะแปะลิงก์ให้ทุกคนดูนะคะนี่คือกุ้ง70ตัวเนี่ยได้มา70ตัวราคา200บาทคือตกตัวละ3บาทมาเทให้ดูนี่ดูนี่นี่เป็นไซส์70ตัวโลนะคะคือถูกมากเราก็เลยจะมาทำเป็นกุ้งช็อตกันก็คือเราอ่ะจะแกะกุ้งใช่ไหมคะแล้วก็ทำความสะอาดรางให้ดีนะคะใส่เข้าไปในช็อตแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ท็อปด้วยแซลมอนโอเคอันนี้แซลมอนนะคะเพื่อนๆช่วงนี้แซลมอนแพงมากแซลมอนขึ้นราคาหนักมากตอนนี้เนี่ยขนาดซื้อในตลาดนะคะโลละพันกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่ได้รวมอยู่ในอยู่ใน3บาทของเราถ้าเราอยากกินเดี๋ยวเราออนท็อปเพิ่มเป็นออนท็อปใช่ตอนนี้เรามาแกะกุ้งกันดีกว่าเนี่ยกุ้งนะคะมัน70ตัว200นะคะตกตัวละ 2.8 บาทแล้วกว่าแล้วก็ค่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกนิดหน่อยก็จะเป็น3บาทนิดๆวันนี้เป็นสูตรเด็ดเขาเรียกว่าซีฟู้ดสุกี้นัวอ่า
แกะกุ้งเสร็จแล้วแล้วก็จะมาล้างกุ้งกันนะคะนี่นะคะเราก็จะล้างกุ้งด้วยโซดาในช็อตเนี่ยเราก็จะมีกุ้งแบบนี้ก็จะหั่นแตงกวาซอยเป็นชิ้นเล็กๆไว้เพื่อที่เราจะหย่อนเข้าไปในแก้วค็อกเทลของเราหั่นแตงกวาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แครอทเส้นเล็กๆแบบนี้ดูน่าจะกรอบแล้วก็ใส่ลงไปนี่แล้วก็จะมีนี่ด้วยครับกระเทยกระเทียมได้แล้ว1ช็อตแล้วเราก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วดกได้เลยแล้วก็ดกได้เลยใช่โอ้โหแอดวานซ์โอ้ยเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในแก้วโอ้ยมันช่างพอดีดูดีว่ะแตงกวาแครอทกระเทียมนี่เป็นยังไงน่ากินแต่อันนี้ไม่3บาทนะอันนี้มันจะประมาณ15บาทเฮ้ยถูกนะเหนื่อยละเราพันแซลมอนไปทุกช็อตเลยไหมครึ่งๆบ้างอย่างละครึ่งบ้างสลับ2สีโอเคมาเป็นไงดูดีไหมคะทุกคนดูดีมากก็สวยมากเลยเนี่ยใช่ราคาดีด้วยเออคือถ้าเพื่อนๆไปดูนะคะในออนไลน์อย่างเงี้ยคือถั่วนี่ดูดีช็อตละ3บาทถูกมากคือเราทำกินแค่แบบเอาฟิลลิ่งไงใช่อันนี้เอาฟิลลิ่งแต่เนี้ยไม่ได้เอาฟิลลิ่งนะคะทำไมครับคือมีกลุ่มของมูฟออนไม่ได้ค่ะอาการของคนข้างหลักความคุ้มค่ายอมเขาจริงชนเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันนะคะเพื่อนวิธีการทำน้ำจิ้มนะคะก็คือใส่พริกกระเทียมลงไปตำนั่นแหละแต่ว่าเราอยากตำให้มันง่ายๆหน่อยครับก็เลยซอยโอ้โหมีดไม่คมเลยแม่หั่นหยาบๆไว้หน่อยครับหั่นหยาบๆยังไงครับไอ้บ้าเอ้ยบ้าทำอะไรลงไปตำเลยไอ้บ้าใส่ลงไปน้ำใส่ลงไปน้ำวันนี้เราจะทำเป็น2สีนะคะเราก็จะใส่พริกเขียวลงไปด้วยใส่พริกเขียวแค่นี้ก็พอแล้วจะขอใส่รากผักชีลงไปด้วยนะคะขออนุญาตนะคะไปแล้วครับไปแล้วนะฮะไปแล้วโอ้โหเตี๋ยลงสลับวันเตี๋ยลง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 สลับวันเตี๋ยลงเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเราใส่ไม่เยอะมากนะคะวันนี้เราไม่ได้หยาบยากอยากได้ที่รสชาติแบบหนักเกินไปนะคะใช่แล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปหนึ่งมีดโอ้ยแล้วก็บีบมะนาวน้ำปลาลงไปนะคะไม่ได้ทำอะไรพวกนี้นานไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ดูสีสีอะไรคะสีเหลืองใช่ไหมคะสีน้ำตาลค่ะ เราก็จะใส่นี่ลงไปเลยไอ้นี่น่ากินแล้วเราก็ใส่นี่ลงไปซุกกี้นี่ประมาณนี้คนให้เข้ากันขอชิมก่อนนี่เหมือนน้ำสลัดอ่ะใช่ค่ะขอชิมก่อนอร่อยเฮ้อร่อยอร่อยทำเลยอร่อยเลยฮ่าฮ่านี่ซีฟู้ดช็อตเราทำเป็นช็อตเล็กๆแล้วของหวานเราจะทำเมนูที่ฮิตใน TikTok มากๆนะตอนนี้นั่นคือมิกกุเซอร์เบทชามโตชามโตใช่นี่ค่ะนี่ชามโตเนี่ยครับดูสภาพทุกคนดูหน้าตาของน้องนี่เฮ้ยดูดีเนี่ยใช่ดูดีมากชิบุ๊บชิบุ๊บดูดีบอกเลยว่าสเบดนี่คือทำมาจากมิกูและที่ใส่ยักษ์เพราะอะไรครับเพราะว่าขวดนะคะอร่อยใหญ่ไซบิ๊กก็เลยตรงกับคอนเซปต์วันนี้จะทำสเบดไซยักษ์นี่สมฐานะกันไปเลยวิธีทำคือง่ายมากยังไงครับก็คือเอาตัวมิกูเนี่ยรสออริจินอลฝาสีน้ำเงินแบบนี้บลูเบอร์รี่แช่แข็งส้มหั่นแว่นแล้วก็นมข้นหวานก็คือเอาน้องมิกูเทใส่แม่พิมพ์ของเราอีกครึ่งนึงก็คือเอาไปปั่นกับบลูเบอร์รี่นะคะเทใส่แม่พิมพ์แยกไว้แช่ฟรีซข้ามคืนค่ะแล้วก็เอามาขูดนะคะให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งแบบนี้ใช้สกู๊ปไอติมตักใส่ชามโตของเราตกแต่งผลไม้ตามชอบปิดท้ายความหวานด้วยนมข้นค่ะแค่นี้ก็ได้เรื่องแล้วเสร็จแล้วมิกูเซเบชามโตนี่ไปเริ่มชิมกันดีกว่าเร็วเริ่มจากซีฟู้ดช็อตก่อนเลยไปนี่
ก็นี่นะคะก็ลาบโอ้โหมันน่ากินมากเลยว่ะโอ้ยอันนี้เป็นแบบแซลมอนโอ้ยพอดีเป๊กครับเฮ้ยมันดูดีมากเลยแบบดูเหมือนอยู่ในงานแต่งอ่ะดีเราแบ่งให้ทีมสีเรากันถือก่อนเลยครับครับผมครับเพื่อเป็นการเฉลิมเฉลิมฉลองของเราเฉลิมฉลองสองแก้ว1 2 3เดชชนะของเราเฮ้ยเราแบบยกซดเลยใช่ป่ะยกซดมันมีเปลือกกุ้งอะดิก็ดิ้งยิงก็ได้นะเย้ yeah. แซ่บไหมอร่อยเฮ้ยมันน่าจะคิมๆนัวๆเนาะอร่อยมากใช่เลยพี่จริงๆ มีความแบบกรึบๆของกุ้งรสชาติซีฟู้ดสุกี้นัวจริงแล้วก็ชอบที่แบบว่ามันมีผักอ่ะกับความกรึบความกรึบเนาะอยู่ในคำเดียวทุกอย่างกรุบกรอบแค่คำเดียวกรอบหนึบหนักในคำเดียวนี่ครับโอ้โหแซลมอนช่างน่ากินซะเหลือเกินจริงโอ้นี่ยกซดอร่อย อร่อยกระทืบเท้าอ่ะอร่อยซีฟู้ดปกติอืมใช่เพราะมันมีความนัวเพราะมันไม่เผ็ดเกินใช่เหมือนซีฟู้ดค็อกเทลอ่ะคือเนี่ยคือซีฟู้ดช็อตของจริงเลยใช่นี่1 2 3เดชัยชนะของเราอือโอยจะบอกว่าเราทำได้ทั้งหมด70ช็อตนะคะครับกุ้ง70ตัว200บาทใช่ถ้าเหลี่ยวมาก็คือช็อตละ3บาทถ้าเพิ่มแซลมอนก็กลายเป็น15โคตรคุ้มจริงๆเนี่ยก็คือยำช็อตนะใช่เป็นยำช็อตคือมีกุ้งมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราดน้ำยำมีแซลมอนเป็นยำช็อตช็อตละ3บาทใช่ครับ70ช็อตเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของเรามามากินกันมากินกันนี่ค่ะปิดท้ายด้วยมีกูเซอร์เบชาโตร น่าสดชื่นนะเนี่ยดีมากอร่อยดีมากอร่อยอร่อยเลยอ่ะสดชื่นจะบอกว่ากินจากขวดนี่ก็คืออร่อยใหญ่ไซบิ๊กของจริงแล้วครับแล้วก็พอมาทำเป็นเมนูมันรู้สึกว่าเพิ่มความเย็นเข้าไปอีกแล้วก็เพิ่มแบบกิมมิกรายละเอียดกิมมิกของการทานมีเทคเจอร์ดีมากเลยอ่ะในชิมรสบลูเบอร์รี่นี่ยังไงไม่ต้องเติมบลูเบอร์รี่อ่ะเป็นรสแบบออริจินอลแท้ๆก็อร่อยก็คืออร่อยแล้วจริงๆเป็นไงวันนี้ถูกใจไหมคะอร่อยครับเป็นไงเลย1 คะแนนเต็มใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยทั้ง2เมนูเลยจ้าการทำมิกูเซอร์เบทนี่คือเหมาะกับอาหารอากาศบ้านเรามากใช่ครับอากาศบ้านเรามีร้อนและร้อนมากและร้อนสุดๆใช่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงร้อนฤดูร้อนมากก็เหมาะมากเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะเชนพูดพร้อมกัน1 2 3มิโกและนอกจากรสออริจินอลแล้วนะคะมีให้เลือกอีก3รสนะคะเพื่อนๆครับมีสีม่วงเป็นรสอะไรคะบลูเบอร์รี่สีเขียวเป็นรสเมลอนฮอกไกโดและสีชมพูนะคะเป็นรสอะไรคะพีชซื้อที่ไหนครับนี่ค่ะทีมตัดต่อทำงานด่วนตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆใครอยากดูเมนูมิกุไซบิ๊กนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะมีหลากหลายเมนูให้เลือกมากมายรับรองนะคะว่าลองดูแล้วทำตามกันได้ง่ายจริงๆแต่ถ้าถูกใจต้องโมคนเดียวเฮ้ยมีคนเดียวไม่มีเพิ่มแล้วนะแล้วอะไรไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงว้ายพรุ่งนี้มากินข้าวเดียวกันใหม่เนาะ